ดีครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ The Daily Dose สาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV นะครับวันนี้วันศุกร์นะครับศุกร์ที่19ธันวาคมสรุปถึงสถานการณ์ทางการเมืองณเวลานี้เริ่มกันที่ประเด็นนี้ในช่วง Daily Memoถ้าจะพูดถึงประเด็นใหญ่ประจำสัปดาห์ที่ผ่านมานี้มีอยู่หลายเรื่องนะครับซึ่งเป็นเรื่องระดับชาติทั้งนั้นแต่ว่าเรื่องนึงที่พูดได้วิเคราะห์ได้ก็คือเรื่องของหุ้นตกนะครับทุกคนพูดถึงหุ้นตกแล้วก็มีความพยายามที่จะพูดถึงกระแสข่าวต่างๆแล้วก็เชื่อมโยงกันไปมาเอาตามข้อเท็จจริงก่อนนะครับในช่วงตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่แล้วมีการรายงานเผ็ดๆจากสำนักข่าวต่างประเทศและสำนักข่าวในเมืองไทยเกี่ยวกับการที่สหรัฐอเมริกาไปประกาศสงครามอย่างเป็นทางการกับรัสเซียอันนี้ก็มั่วกันไปโดยสื่อมวลชนทั้งในประเทศและต่างประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ได้ประกาศสงครามกับรัสเซียมีปัญหากันอยู่ในหลายๆเรื่องโดยเฉพาะยูเครนแต่ว่าไม่ได้มีการประกาศสงครามกันระหว่างสหรัฐกับรัสเซียแต่ว่าเรื่องนั้นก็มีผลต่อหุ้นตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วโดยซ้ำไปในต่างประเทศแล้วก็ในเมืองไทยด้วยเพราะว่าสำนักข่าวในเมืองไทยบางสำนักก็ไปเอาเรื่องนี้มารายงานเหมือนกับว่าเป็นข้อเท็จจริงเสร็จแล้วราคาน้ำมันตกเนี่ยถามว่าเป็นเรื่องใหม่ไหมไม่ได้เป็นเรื่องใหม่นะครับเป็นเรื่องที่รู้กันมาอยู่แล้วนานแล้วถ้าดูเทรนด์ในช่วง6เดือนที่ผ่านมาคราวนี้บังเอิญนักเศรษฐศาสตร์ระดับกูรูพอลครูกเมนเจ้าของรางวัลโนเบลออกมาให้สัมภาษณ์สื่อในสหรัฐว่าราคาน้ำมันตกในรอบนี้นั้นเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นที่สะท้อนถึงการผลิตน้ำมันที่เพิ่มมากขึ้นจากทางสหรัฐอเมริกาและมีความพยายามของสภาสหรัฐที่จะแก้กฎหมายเพื่อให้มีการส่งออกน้ำมันได้ตรงนี้เป็นประเด็นใหญ่ซึ่งทำให้หุ้นของบริษัทน้ำมันในตลาดหลักทรัพย์ของหลายๆประเทศนั้นปรับลดลงแต่ประเด็นนี้ถ้าคุณมาดูผลกระทบที่มีต่อหุ้นของบริษัทน้ำมันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคุณจะเห็นได้เลยว่าราคาของหุ้นของบริษัทน้ำมันของทั้งปตท.และหุ้นบริษัทในเครือและอื่นๆเนี่ยปรับลดลงมาพักใหญ่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าเรื่องของราคาน้ำมันปรับลดลงและมีผลต่อราคาหุ้นในเมืองไทยยาวมาจนถึงสัปดาห์นี้อันนี้คงจะไม่ใช่คราวนี้แน่นอนมันในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยมันก็มีความพยายามที่จะเขย่ารัฐบาลพยายามที่จะทำให้ดูเหมือนว่ารัฐบาลนั้นไม่มีประสิทธิภาพในการบริหารเศรษฐกิจไทยสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้คือเป็นการชกใต้เข็มขัดรัฐบาลการชกใต้เข็มขัดรัฐบาลก็คืออยู่ดีๆเนี่ยพยายามที่จะทุบหุ้นพยายามที่จะปล่อยข่าวลือเข้าไปในตลาดหุ้นแล้วให้คนนั้นเชื่อให้นักลงทุนเชื่อให้แมงเม่าเชื่อแล้วถึงเวลาก็ค่อยๆขายกันหมดปรากฏการณ์นี้เป็นปรากฏการณ์การชกใต้เข็มขัดรัฐบาลด้วยความพยายามที่จะทำให้ดูเหมือนว่ารัฐบาลนี้ไม่สามารถบริหารเศรษฐกิจได้เอาตามความเป็นจริงก่อนเอาข้อเท็จจริงก่อนหุ้นตกหรือหุ้นขึ้นมันไม่เกี่ยวอะไรกับรัฐบาลต่อให้รัฐบาลบริหารเศรษฐกิจดีหรือไม่ดีหุ้นไทยจะขึ้นจะลงมันแทบจะคนละเรื่องกันเลยเพราะฉะนั้นต่อให้ชกใต้เข็มขัดแบบนี้แล้วจะทำให้คนเชื่อว่าหุ้นตกเป็นเพราะรัฐบาลทำเป็นเพราะรัฐบาลไม่มีฝีมือในการบริหารเศรษฐกิจคนที่เขามีความรู้ความรู้ความอ่านเขาก็ไม่เชื่อตามนั้นเพราะเขาก็รู้อยู่แก่ใจว่าหุ้นตกในเมืองไทยเนี่ยมันไม่เคยเกี่ยวกับรัฐบาลยกเว้นเฉพาะบางครั้งที่มีการออกมาตรการโดยภาครัฐแต่ปรากฏการณ์นั้นก็ไม่เกิดขึ้นบ่อยแต่ว่าสิ่งที่เป็นการชกใต้เข็มขัดก็คือว่าการฉวยโอกาสปล่อยข่าวลือที่สะเทือนถึงความมั่นคงโดยเฉพาะยิ่งเป็นการสร้างเรื่องขึ้นมาโดยที่ไม่ได้มีเรื่องเลยอย่างเช่นอยู่ดีๆบอกว่ารัฐบาลจะไปยกเลิกพันธบัตรซึ่งเป็นข่าวที่สร้างขึ้นมาโดยที่ไม่ได้มีมูลเหตุอะไรเลยมั่วๆกันมาแล้วก็ดันมีคนไปเชื่ออีกเนี่ยมันทำให้ในที่สุดแล้วนักลงทุนนั้นได้รับผลกระทบเชิงจิตวิทยาประเด็นที่น่าสงสารก็คือว่าเวลาคุณจะปล่อยข่าวในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเวลาคุณจะปล่อยข่าวที่ให้มีความน่าเชื่อถือเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ดีใครคนใดคนหนึ่งสามารถเดินเข้าไปแล้วก็ตะโกนแล้วข้างในตลาดหลักทรัพย์เขาก็จะเชื่อกันหมดแล้วก็จะขายหุ้นหมดมันไม่ได้เกิดขึ้นอย่างนั้นวิธีการทุบหุ้นโดยการปล่อยข่าวลือในเมืองไทยเวลาจะเล่นกันจริงเนี่ยจะต้องทำโดยกลุ่มคนกลุ่มธุรกิจที่มีอิทธิพลและมีเครือข่ายมากเพียงพอไม่ใช่อยู่ดีๆคนคนเดียวจะทำได้ไม่ใช่อยู่ดีๆสำนักข่าวเดียวจะทำได้เพราะฉะนั้นสรุปสถานการณ์ทางการเมืองณเวลานี้ในสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะวันนี้ในวันที่19ธันวาคมเนี่ยก็คือว่า
สะท้อนให้เห็นหุ้นตกสะท้อนเห็นว่ามีความพยายามที่จะเขย่ารัฐบาลนี้มีความพยายามที่จะส่งสัญญาณไปถึงรัฐบาลว่าสามารถเล่นงานรัฐบาลได้และพยายามที่คนนั้นมองว่ารัฐบาลนี้ไม่มีประสิทธิภาพในการบริหารงานด้านเศรษฐกิจคราวนี้ที่ผมสรุปเรื่องนี้ให้ฟังว่ามันเป็นการชกใต้เข็มขัดเพราะว่าผมคิดว่าการที่จะปล่อยข่าวเพื่อทุบหุ้นเนี่ยมันเป็นการเล่นรัฐบาลแบบที่ไม่แฟร์เพราะว่าถ้าเกิดจะวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลในส่วนของนโยบายเศรษฐกิจเนี่ยตรงนั้นก็ทำได้อยู่แล้วไม่ได้มีใครห้ามแล้วก็ทำตามเนื้อผ้าวิเคราะห์ตามเนื้อผ้าสามารถพูดถึงนโยบายรัฐบาลด้านการเกษตรและเรื่องภาษีที่อาจจะไม่ได้มีผลในการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ดีแต่ว่าการที่ปล่อยข่าวเพื่อทุบหุ้นและเขย่ารัฐบาลอย่างนี้และฉวยโอกาสให้ประชาชนนั้นสะเทือนขวัญไปด้วยกับประเด็นที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงตรงนี้ถือว่าแย่มากสำหรับคนที่ปล่อยข่าวแล้วทุบหุ้นเป็นนักฉวยโอกาสเพื่อที่จะโจมตีรัฐบาลพักกันสักครู่นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาต่อครับนี่คือรายการ The Daily Dose ทาง Voice TV อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพให้ดีทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่จะมีแนวคิดแบบธรรมดาเป็นระบบรัฐสภาแบบปกติที่ประเทศอื่นเขาใช้กันแต่ว่าแอบไปพูดคุยกับหลายคนก็มีคนบอกผมว่าเฮ้ยสงสัยจะเอาจริงสงสัยเขาอยากจะลองของลองสูตรนี้ผมก็นั่งคิดอยู่ในใจว่าเออถ้าเลือกนายกตรงจริงเนี่ยแบบที่หลายฝ่ายอาจจะวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ไม่ได้เห็นตรงด้วยแม้กระทั่งคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยบอกว่าไม่เห็นด้วยกับการเลือกนายกตรงเนี่ยโฆษกของคณะกรรมการของทีมของอาจารย์สมบัติดำรงธัญวงศ์เนี่ยคุณประสานบรุษพิทักษ์ยังไม่เห็นด้วยเลยกับแนวคิดนี้เนี่ยเอาตามความเป็นจริงนะฮะถ้ากล้าลองของนะถ้ากล้าลองสูตรนี้กับเมืองไทยเนี่ยผมก็อยากเห็นเหมือนกันคือผมก็อยากเห็นเหมือนกันว่าถ้าเลือกนายกตรงถึงเวลาแล้วใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีแต่ถ้ากล้าจริงเนี่ยต้องให้มีการเสนอคนที่สามารถลงสมัครเป็นนายกรัฐมนตรีตรงได้โดยที่ห้ามพรรคการเมืองเสนอยิ่งไปกว่านั้นอีกห้ามพรรคการเมืองเสนอแล้วคุณจะได้เห็นการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีที่มันมีสีสันที่หลากหลายและบางครั้งน่าตลกอย่างมากเหมือนกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างที่ผมบอกนะฮะนี่เตือนไว้แล้วนะครับว่าถึงเวลาทดลองสูตรนี้เนี่ยมันจะมีอะไรประหลาดประหลาดที่เราจะได้เห็นเยอะนะโดยเฉพาะยิ่งสีสันของแคนดิเดตที่จะลงสมัครแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่ไม่เสียหายตราบใดที่นายกรัฐมนตรีเมื่อเลือกเข้าไปแล้วสามารถบริหารงานได้จริงมีเขี้ยวเล็บมีเครื่องมือที่จะสามารถบริหารราชการแผ่นดินได้ไม่ใช่เป็นนายกที่เข้าไปและถูกควบคุมโดยองค์กรอิสระหรือคณะกรรมการชุดใหญ่ที่จะมาคุมนายกอีกทีหนึ่งมันอยู่ที่ว่านายกจะมีอำนาจในการบริหารหรือเปล่าแล้วถึงเวลาจะให้เขาอยู่ครบวาระหรือเปล่ามากกว่าแต่ว่าอยากจะเห็นเหมือนกันเลือกนายกตรงสมมติผมนั่งจินตนาการคุณสมคิดลงสมัครคุณชูวิทย์ลงสมัครคุณณัฐวุฒิลงสมัครเนี่ยเลือกกันทั้งประเทศเลยใครจะชนะมันเป็นการวัดคะแนนนิยมกันอย่างตรงๆเลยนะแล้วก็รู้เลยว่าใครเป็นคนที่ประชาชนชอบที่สุดนะครับไม่เสียหายเหมือนกันพูดถึงเรื่องของการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยศาสตราจารย์ดร.ลิขิต ธีระเวคินเป็นคนหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ดีที่สุดอย่างน้อยเท่าที่ยุคนี้ที่ผมจำได้เนี่ยฉบับ2140คราวนี้อาจารย์ก็เคยมาเป็นแขกรับเชิญใน Wake Up Thailand คนไหนไม่เคยดูคลิปในอดีตผมอยากให้กลับไปดูคลิปของ Wake Up Thailand ซึ่งเราจะนำเสนอในเว็บในเพจของ Wake Up Thailand นะครับว่า Wake Up Thailand จะกลับมาต้นปีหน้าแต่สำหรับคนที่เคยดูแล้วจะรู้ว่าเวลาอาจารย์ลิขิตพูดถึงประเด็นอะไรเนี่ยมันจะชัดเจนแล้วมันจะแรงนะอาจารย์จะใส่เนื้อหาและอารมณ์ได้อย่างตรงไปตรงมาในแบบที่ใช้คำพูดที่ฉะฉานมีโขดหนึ่งผมอยากจะพูดถึงอาจารย์ลิขิต ธีระเวคินนักวิชาการรัฐศาสตร์พูดถึงเรื่องนี้คนที่ไม่เคารพตนเองก็จะไม่เขารู้จักเคารพผู้อื่นและไม่รู้จักเคารพผู้อื่นก็จะไม่รู้จักเคารพกฎเกณฑ์ใดๆทั้งสิ้นแล้วอาจารย์ก็พูดต่อในเรื่องของการร่างรัฐธรรมนูญเมื่ออำนาจเป็นธรรมร่างไปเถอะก็ถูกฉีกอีกฉบับเต็มของการสัมภาษณ์ของศาสตราจารย์ดร.ลิขิต ธีระเวคินเนี่ยเรามีคลิปในเว็บไซต์ของ Voice TV ด้วยนะครับ voicetv.co.th แต่ว่าตอนนี้ผมจะให้ฟังส่วนหนึ่งมัน2นาทีนะฮะของช่วงที่อาจารย์พูดถึง Infantile Robotic Biological Beings นะฮะ
ลองฟังศาสตราจารย์ดร.ลิขิตธีระเวคินครับแต่ขนาดเดียวกันขณะนี้ประชาชนตื่นแล้วนะเนื่องจากโลกาภิวัตน์ข่าวสารข้อมูลวินสอบเชนกระแสลมการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นในแอร์บัตสปริงกับปฏิวัติตูนิเชียมันกำลังเปลี่ยนแปลงประเด็นก็คือการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันต้องมีพื้นฐานของความรู้และความเข้าใจตื่นขึ้นมาเฉยๆเรียกร้องแต่ไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจมีปัญหาผมเห็นกลุ่มบางกลุ่มเลยบอกว่าจะปฏิวัติประชาชนผมถามที่ผมถามแล้วเหมือนที่อียิปต์เคยถามผมดูข่าวต่างประเทศทุกคืน What is next ปฏิวัติเสร็จแล้วอะไรต่อจากนั้นเขาตอบไม่ได้นะปฏิวัติประชาชนในเมืองไทยเนี่ยแล้วอะไรต่อเที่ยวที่แล้วถึงมีคนใช้มาตรา3พูดจาเลอะเทอะทั้งเมืองตั้งแต่ศาสตราจารย์ซึ่งไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้ 3-4 คนพูดว่ามาตรา3อำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทยเพราะนั้นประชาชนตั้งสภาประชาชนบ้างเป็นรัฐาธิปัตย์บ้างอะไรเลอะเทอะทั้งประเทศไม่มีความรู้เลยขนาดเป็นครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้เรียนมาแล้วก็ไม่เข้าใจลึกซึ้งอ่านก็อ่านไม่จบมาตรา3มีวรรค2ด้วยมองข้ามพระมหากษัตริย์ได้ไงทั้งหมดนี่เป็นเรื่องที่น่าสลดใจนะและสังคมไทยก็ไม่เคยรู้ไม่สนใจแล้วมีคนสู่รู้แล้วคนก็นับถือคนสู่รู้รู้จริงๆที่ไหนถามจริงที่พูดแล้วพวกนี้ก็ไปร่างคำนูนแล้วนะคนพวกนี้นี่คือสิ่งที่น่าสลดใจที่สุดคือประเทศไทยเนี่ยมีทรัพยากรสมควรมีคนมีความรู้อะไรต่างๆมากแต่ระบบมันมีปัญหาทำให้คนกลายเป็นอะไรไหมอินฟันไทโรบอติกนะฮะ biological being เป็นหุ่นยนต์ที่เป็นทารกชีวภาพที่เป็นหุ่นยนต์ที่เป็นทารกผู้จงผู้จ่าไม่มีความคิดเลยท่องจำมาตลอดเลยผมเพิ่งเขียนบทความเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยนะอันนี้เป็นปัญหาต้องพูดตรงระบบการศึกษาของเราวัฒนธรรมเดิมของเราหลายส่วนดีมากหลายส่วนนี่ทำให้คนไม่มีความเป็นตัวเองไม่มีตัวตนนะสังคมนี้ไม่รู้เป็นใครเกิดมาเนี่ยเป็นใครนอกจากมีอาชีพเป็นวิศวะเป็นหมอเป็นครูบาอาจารย์นะตัวเองยังไม่รู้ตัวเองเป็นใครเลยต้องการเป็นอะไรตัวเองคือใครมีหน้าที่ยังไงมีความศักดิ์ศรียังไงต่อสู้ความถูกต้องไงไม่รู้นะรู้เดียวว่านะแล้วพ่อแม่ก็มาต้องลูกคนที่ต้องเรียนหมอนิสวะเรียนจบปลเรียนยังไม่รู้เลยความเป็นคนไทยคืออะไรแล้วคนไทยคือใครถามจริงเลยไหมยังไม่ใครรู้เลยคนไทยคืออะไรทุกคนเกิดมามีบทบาทในสังคมแต่ว่าไม่รู้ถึงหน้าที่ของตัวของตนเองที่ต่อสู้เพื่ออะไรนะครับ infantile robotic biological being นะฮะต้องฟังเฉพาะอาจารย์ลิขิตถึงจะมีคำพูดอย่างนี้ออกมาแล้วมันน่าสนใจอินฟันทาวมีความเป็นทารกทางความคิดที่ท่องจำคือปากขยับเป็น biological being เป็นสิ่งที่มีชีวิตนะในทางชีวภาพมีชีวิตร่างกายมีชีวิตแต่ว่าสมองเนี่ย operate เป็นโรบอติกเหมือนหุ่นยนต์เพราะฉะนั้นให้คนคนนึงโตขึ้นมาเนี่ยร่างกายโตขึ้นมาแต่ถึงเวลาความคิดนั้นอาจจะโตขึ้นมาเป็นเหมือนหุ่นยนต์ท่องจำอย่างเดียวนะครับอันนี้คือปัญหาของคนไทยหรือเปล่าอาจารย์ลิขิตพูดได้ตรงประเด็นมากทีเดียวในภาพรวมสิ่งที่ฝากไว้กับคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญชุดนี้ที่มี36คนก็คือว่าผมแค่หวังว่าฝ่ายที่ไม่เป็น infantile robotic biological being จะเป็นฝ่ายที่เป็นเสียงข้างมากคือในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยเรามีคณะกรรมการชุดของดร.สมบัติธรรมรงค์ธัญวงศ์แล้วก็มีคณะกรรมการชุดใหญ่36คนที่จะร่างหรืออาจจะร่างไปแล้ว ก็ไม่รู้แต่ว่าประเด็นคือว่าผมคิดว่าสังคมเนี่ยก็ต้องพยายามที่จะไว้วางใจในระดับหนึ่งคนที่ไม่เลอะเทอะซึ่งคุมเกมในการร่างอยู่ส่วนสายที่เลอะเทอะเสนออะไรขึ้นมาผมคิดว่านั่นเป็นประเด็นที่สังคมก็อาจจะไว้วางใจไม่ได้แต่อย่างน้อยมันมีความเชื่อระดับหนึ่งณเวลานี้เท่าที่ถามคนนี้ว่าสายที่ไม่เลอะเทอะเนี่ย ที่คุมการร่างอยู่เนี่ยในที่สุดจะทำให้เรามีรัฐธรรมนูญที่มีคุณภาพหรืออย่างน้อยนั่นคือความหวังนะครับส่วนสูตรต่างๆที่เสนอมาเนี่ยอย่างที่ผมได้เคยวิเคราะห์ในรายการนี้คือก็อย่าให้มันพิสดารมากเพราะว่าประเทศที่มีสูตรรัฐธรรมนูญพิสดารถึงเวลาเนี่ยมันไปไม่รอดยกตัวอย่างนิดเดียวยูเครนผมเคยวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ในยูเครนก็ออกแบบให้มีการตรวจสอบกันอย่างเต็มที่คานอำนาจกันแล้วในที่สุดเนี่ยประธานาธิบดีเนี่ยเป็นของพรรคหนึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นของพรรคหนึ่งต่างฝ่ายต่างมีม็อบออกมาชุมนุมทำงานคัดค้านกัน
ยูเครนอยู่ในวิกฤตการเมืองเนี่ยประมาณ10ปีนะฮะหลัง Orange Revolution จนถึงปัจจุบันในที่สุดมีการแทรกแซงจากประเทศอื่นๆเข้ามาด้วยและยูเครนเนี่ยเขาลองสูตรประหลาดกับรัฐธรรมนูญเขาแล้วถึงเวลามันไปไม่ได้แล้วมันไปไม่รอดแล้วปัญหาก็คือว่าในยูเครนเนี่ยไม่มีกองทัพไม่มีศาลเข้ามาแก้รัฐธรรมนูญหาสูตรใหม่ให้ก็อยู่นิ่งกับสูตรเดิมจนถึงทุกวันนี้ยูเครนนั้นมีสงครามทางการเมืองในแบบที่ความแตกแยกนั้นไม่สามารถกลับไปสู่จุดเดิมได้นะครับนั่นคือกรณีของยูเครนเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้า Big Dose มีแขกรับเชิญนะครับวันนี้เชิญนักการเมืองมาคุยถึงการปฏิรูปการเมืองนี่แหละครับว่าในระดับท้องถิ่นเนี่ยจะทำอย่างไรนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วนะครับอดีตรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขมาเป็นแขกรับเชิญช่วงหน้าสักครู่ครับขึ้นนะครับนายแพทย์ชลน่านศรีแก้วนะครับท่านเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับเป็นครั้งแรกที่ได้เจอกันนะฮะยินดีครับช่วงนี้ผมติดตามผลงานเพื่อนมาด้วยเหรอเฮ้ยผมพยายามติดต่อไปที่เพื่อไทยนะคือตอนนี้ผมพยายามโทรไปหลายพักอย่างเงี้ยเพราะว่าผมฟังท่านดวลสัตว์เนี่ยท่านก็บอกว่าต้องการมุมมองที่กว้างครับคราวนี้บางพักเขาก็ไม่อยากที่จะเข้าไปคุยกับคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญบางพรรคเขารู้สึกว่าไม่ได้อะไรอ่ะแล้วอย่างคุณชูวิทย์ไปเขาก็ประชดประชันเดี๋ยวผมก็จะพยายามเชิญคุณชูวิทย์มาชูวิทย์ไปเขาก็เอาตะเกียงไปเพื่อเดี๋ยวนะเพื่อไทยตกลงส่งคนไปคุยกับกรรมาธิการหรือเปล่าเท่าที่ผมดูไม่มีครับไม่มีนะครับไม่มีฮะผมเป็นหลังจากที่มีเหตุการณ์เนี่ยทางพรรคก็ประกาศออกมาเพื่อชัดเจนว่าให้ยุติบทกิจกรรมพรรยุติบทบาททางการเมืองทั้งหมดเพราะฉะนั้นที่พรรคจะไม่มีการประชุมไม่มีการพูดคุยกันโอเคที่เป็นลักษณะเป็นในนามของพรรคนะครับโอเคเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการประชุมไม่มีการพูดคุยกันมันก็เหมือนกับว่าจะส่งคนไปให้ความคิดเห็นกับคณะกรรมการยกร่างนูนมันก็เลยทำอย่างเป็นทางการไม่ได้ไม่ได้ใช่ครับโอเคอย่างปกติที่คุณพร้อมพงษ์ก็เป็นโฆษกเขาแถลงอยู่เนี่ยเขาก็เลยต้องหยุดแถลงหยุดอะไรไปเลยเพราะว่าพรรคมีมติให้หยุดกิจกรรมไงฮะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นตัวแทนของพรรคมันก็เลยต้องหายไปโดยปริยายโดยอัตโนมัติไปงั้นตั้งแต่พฤษภามาก็ไม่ได้ประชุมร่วมอะไรกันเลยไม่มีเลยครับไม่มีเพราะว่าก็หลังจากมีเหตุการณ์เนี่ยพรรคมีมติชัดเจนว่าให้งดกิจกรรมการเมืองเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็ถ้ามีการดำเนินการก็อาจจะเป็นลักษณะส่วนบุคคลไปไม่ใช่แนวนำพรรคอย่างกรณีคุณอภิสิทธิ์เขาก็เดินทางไปให้ความคิดเห็นเองส่วนตัวที่นั้นผมไม่ทราบครับโอเคแต่ได้นำเพื่อไทยเขาประกาศเรื่องของพรรคไงให้สอสอเนี่ยคนที่เป็นสอสอนี่ผมอยากรู้จริงที่ผมเชิญมาเนี่ยคนที่เป็นสอสอเนี่ยคือชีวิตตอนนี้คืออะไรครับเพราะว่าผมเห็นแซวกันว่าสอสอแบบตกงานก็หรือเปล่ามันก็เป็นความจริงอะฮะเพราะหน้าที่ของสอเนี่ยเขาทำหน้าที่แทนพี่น้องประชาชนทำที่ในสภายุบสภานะครับมีการรับประหารบทบาทหน้าที่นั้นก็ขาดไปเพราะฉะนั้นคำว่าตกงานตรงนี้อาจจะหมายว่าตกงานในภาพของอำนาจหน้าที่โดยตรงแต่ผมก็เชื่อว่าหลายๆคนเขาก็ยังอยู่ในพื้นที่ยังดูแลพี่น้องประชาชนตามที่มีความสามารถนะฮะตามกำลังให้ดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยมันหมายความอย่างไรคือยกอย่างวันนั้นผมเชิญคุณสุรนันท์เวชชาชีวะมาครับคุณสุรนันท์อดีตเลขานายกเนี่ยพอเขาว่างงานเนี่ยเขาก็เขียนลงหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์เขาก็ดูธุรกิจของเขาก็มีที่ดินแถวสุขุมวิทอะไรเงี้ยมันชีวิตมันคนละแบบแต่ว่าถ้าต่างจังหวัดอย่างนายแพทย์ชนน่าเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยมันการช่วยพี่น้องประชาชนในแต่ละวันโดยที่ไม่ได้เป็นสสมันต้องดูว่าเราทำได้ขนาดไหนอย่างไรนะครับหมายความว่าไปเราใช้อำนาจหน้าที่ไม่ได้อยู่เข้าใจแต่ว่าคุณไปงานสังคมอะไรต่อได้ตรงนี้เขาไม่มีข้อห้ามครับแต่ว่าในสิ่งที่เป็นข้อห้ามหรือเป็นข้อขอร้องนะผมใช้คำว่าขอร้องเลยครับเพราะว่าเขาไม่ได้ห้ามเช่นขอร้องว่าอย่าเดินทางออกนอกประเทศขอร้องว่าอย่าไปจัดชุมนุมหรือสนับสนุนการชุมนุมทางการเมืองขอร้องว่าอย่าไปเคลื่อนไหวทางการเมืองต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราไปดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาต้องพยายามที่จะให้ภาพที่เขาขอไว้เนี่ยไม่ให้มันเกิดขึ้นก็ต้องทำให้เป็นภาพที่เป็นธรรมชาติมากที่สุดในฐานะให้เป็นอดีตผู้แทนของเขาครับไปช่วยในงานต่างๆที่มันสามารถทำได้ที่ไ
เข้าไปก้าวไก่ข้อห้ามใช่ไหมครับผมกำลังคิดว่าในที่สุดแล้วเนี่ยคนในพื้นที่ที่ปกติที่เคยเจอกันอยู่เป็นประจำเนี่ยเขาเริ่มลืมคุณป่ะคือนี่คือสิ่งที่ค่อยๆเกิดขึ้นเหมือนกับว่าวันนี้ถ้าผมไม่จัดรายการไปหนึ่งปีอะไรเงี้ย คนดูก็ลืมผมนะถ้าสมมุติว่าคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นเนี่ยห่างเหินมันก็อาจเป็นไปได้ครับแต่ถ้าเขาอยู่พื้นที่เขาเกาะพื้นที่ตลอดอยู่เนี่ยช่วยเท่าที่ช่วยได้ในกรอบนะครับของอำนาจกรอบของกฎหมายที่มีอยู่เนี่ยผมก็คิดว่ามิติความสัมพันธ์ระหว่างผู้แทนกับพี่น้องประชาชนเนี่ยมันก็อาจจะยังมีความผูกพันกันอยู่เทียบกับคราวที่แล้วหน่อยได้ไหมฮะปี49ตอนนั้น49ประมาณปีหนึ่งเนี่ยอย่างตอนนั้นเป็นส.ส.อยู่ด้วยเป็นครับเราโอเคแล้วช่วงที่ว่างไปปีหนึ่งเนี่ยรักษาความสัมพันธ์ในพื้นที่อย่างไรจริงๆไม่ค่อยแตกต่างครับแต่ว่าช่วง49เนี่ยผมค่อนข้างจะโชคดีนิดหนึ่งพอเกิดการยึดอำนาจในตอนนั้นเนี่ยผมก็ลงไปอยู่กับพี่น้องประชาชนโดยการอาสาไปเป็นหมออาสาที่อยู่ในพื้นที่กับทางสถานีน้ำใหม่ในสมัยนั้นเดี๋ยวนี้เขาเรียกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลก็ได้มีโอกาสสัมผัสได้มีการดูแลแต่ก็ไม่ได้ทั่วไปนะฮะเฉพาะจุดแต่ว่าแปลว่าคุณผ่านช่วงนั้นได้แล้วก็อยู่ต่อตอนที่มีพลังประชาชนขึ้นมาคุณพูดอย่างนี้ฮะปี49เนี่ยเวลา1ปีเนี่ยไม่ยาวนะไม่ยาวแล้วก็ทางรัฐบาลที่เข้ามาในยุคนั้นเขาก็ทำตามที่เขาประกาศคือ1ปีให้มีการเลือกตั้งเลยครับแล้วก็ความเหนียวแน่นหรือความผูกพันระหว่างพี่น้องประชาชนกับตัวผู้แทนหรืออดีตผู้แทนต่างมันก็ยังค่อนข้างเยอะครับความเป็นพรรคยังอยู่พรรคไม่ถูกห้ามทำกิจกรรมทางการเมืองนะครับอ๋อโอเคถึงแม้ว่าตอนนั้นมีรัฐประหารแต่ว่ากิจกรรมทางการเมืองเนี่ยเขาไม่ห้ามอ๋อไม่ได้ห้ามเพราะฉะนั้นเคลื่อนไหวค่อนข้างสะดวกครับก็ทำกิจกรรมทางการเมืองต่างๆจัดประชุมสัมมนาอบรมดูแลนะครับทำได้โอเคแต่สถานการณ์ในวันนี้แตกต่างกันคือกิจกรรมทางการเมืองทำไม่ได้ทำไม่ได้โอเคงั้นคือบังเอิญรายการนี้เป็นรายการที่ผมก็โกหกไม่เป็นนะคือจุดประสงค์ที่ผมเชิญคุณชนน่านมาเนี่ยคือผมคุยกับฝ่ายที่เขาประเมินทางด้านความมั่นคงว่าผมต้องการทำให้มันสร้างสรรค์ครับแต่ว่าในขณะเดียวกันผมก็ต้องการรู้ว่าข้อเท็จจริงตอนนี้เป็นอย่างไรผมก็เลยเชิญส.ส.เพื่อไทยมาผมอยากจะถามว่าจริงๆแล้วผมเองก็ลำบากใจนะครับเพราะว่าไม่ผมขออนุญาตว่าไม่ใช้ในนามส.ส.เพื่อไทยโอเคแต่ในแพทย์ชนน่านเองผมถามหนึ่งว่าเอางั้นหมายความว่าในกลุ่มพวกนักการเมืองด้วยกันเนี่ยครับเริ่มคิดที่จะเลิกไหมเลิกคือไม่ได้เลิกวันนี้นะครับคือหมายความว่าต่อให้มีการเลือกตั้งปี59กุมภาอย่างที่เขาพูดกันเนี่ยครับไม่ออกมาเป็นส.ส.แล้วไหมคือวันนี้คุณอาจจะไปเปิดคลินิกดูแลคนหรือคุณไปทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างคุณเลิกเลยไหมคือคิดอย่างนั้นไหมมันนานเกินไปที่รอไหมคือผมตอบชัดเจนไม่ได้เพราะเราไม่ได้คุยกันฮะคุยกันเฉพาะคนสนิทแต่ว่าก็ไม่ได้คุยกันว่าจะเลิกหรือไม่เลิกเท่าที่คุยกับคนสนิทเนี่ยก็ยังไม่มีท่าทีนะครับว่าจะเปลี่ยนแปลงวิถีไปจากที่เคยเป็นหรือเปล่าแต่มีหลายคนเขาบ่นว่ามันเป็นการเมืองที่ค่อนข้างลำบากผมใช้คำเป็นการเมืองที่ทำงานการเมืองค่อนข้างลำบากเพราะฉะนั้นถ้าเขามีทางเลือกนะฮะเขาอาจจะไปทางอื่นเช่นเรื่องงานธุรกิจเขาดีกว่าเขามีช่องทางที่ดีกว่าเขาอาจจะไปด้านนู้นแต่ว่าผมก็ดูว่าหลายคนเนี่ยเขามาทำการเมืองด้วยความชีวิตจิตใจเป็นนักการเมืองที่แท้จริงนะครับเขาไม่ได้มาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์อื่นเขาไม่อยากทำอย่างอื่นแล้วทำอย่างอื่นก็เคยทำคือทำไม่เป็นอย่างผมที่ผมทำไม่เป็นล่ะ ผมทิ้งชีวิตตรงนั้นมาหมดละแล้วหลายคนเนี่ยคือไม่ได้สร้างฐานธุรกิจของตัวเองไว้ผมเชื่อว่าอย่างพรรคผมเนี่ยเพื่อไทยเนี่ยอาจจะ1ใน3หรือ3ใบที่ไม่มีฐานธุรกิจทางการที่คอยสนับสนุนเองคือไม่ใช่ที่จะกระโดดไปทำอย่างอื่นได้ครับเข้ามาเพราะว่ากระแสเพราะมาว่าความศรัทธาด้วยความรักในยุคนั้นนะครับงั้นตกลงก็คือว่าสำหรับตนเองเนี่ยไม่สามารถอยู่ดีเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นได้สำหรับผมนะ
ครับโอเคคราวนี้ตั้งความหวังกับการปฏิรูปในรอบนี้อย่างไรคิดว่าในที่สุดเนี่ยเมืองไทยมันก็จะมีวัฏจักรของมันอ่ะมันจะมาอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวสักพักก็จะกลับมาเหมือนเดิมมันก็จะเปลี่ยนไปมาครับมองถึงปี59แล้วตั้งความหวังถ้าคุณปลื้มบอกว่าตั้งความหวังเนี่ยผมก็อยากหวังดีนะหวังว่าอยากให้เห็นประเทศชาติบ้านเมืองเรานะครับทุกองคาพยพตั้งแต่สถาบันทุกสถาบันนะครับพี่น้องประชาชนให้ได้รับผลพวงที่เขาใช้ว่าการไปรูปเนี่ยเป็นในมุมที่ดีที่เป็นประโยชน์กับบ้านเมืองจริงๆทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจสังคมการเมืองทั้งนั้นวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมต่างๆแม้กระทั่งวิถีชีวิตของผู้คนและที่สำคัญเนี่ยคือความเป็นประชาธิปไตยเราก็มีความหวังว่ามันน่าจะเกิดขึ้นแต่จะเกิดขึ้นหรือไม่เราก็ต้องเฝ้าดูครับเราก็พยายามมองเขาได้ง่ายดีนะครับครับตอนแรกผมจะถามว่าถ้าเกิดถึงเวลาพอช่วงปลายปี58มีคนไปตั้งพรรคใหม่แล้วจะไปเอาส.ส.ออกจากเพื่อไทยออกมาอะไรเงี้ยมันยังไม่มีการพูดถึงตรงนั้นเลยใช่ไหมฮะตอนนี้มันอาจจะไม่ถึงเวลามั้งครับโอเคก็ตอนนี้เราปลายปี57อยู่นะนั่นคือเพราะฉะนั้นคือในช่วงนี้ถ้าจะสรุปคือว่าต่างจากปี49เยอะเยอะครับเพราะว่าการประชุมการพบปะกันทำไม่ได้เยอะครับเยอะมากผมเข้าใจว่าทางผู้ที่เข้ามาเนี่ยเขาก็คงใช้บทเรียนปี49เป็นหลักนะเขาคงไม่อยากให้เห็นเหตุการณ์ที่เขาไม่อยากให้เกิดขึ้นอ่ะเหมือนปี49เขาคงต้องดูไม่งั้นอำนาจก็จะกลับมาเหมือนในปี51ได้นะครับกลับมาเหมือนเดิมพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวคุยกับนายแพทย์ชนนั่นศรีแก้วครับวันนี้อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับปี4445ตอนที่เข้ามาไทยใหม่ๆครับเป็นสสครับก็ผมเริ่มชีวิตสสครั้งแรกกับไทยรักไทยเมื่อปีสมัย44นะครับ44ถึง48นั่นเนี่ยก็เป็นสมัยแรกที่เลือกตั้งอยู่ครบเทอมตอนนั้นอยู่ในตำแหน่งเลขาของก็ส่วนถ้าเอาตำแหน่งทางการเมืองนะครับที่เป็นข้าราชการการเมืองก็เป็นผู้ช่วยเลขาหรือเลขารัฐมนตรีช่วยเมื่อปี47นะครับแล้วก็มาเป็นเลขารัฐมนตรีสาธารณสุขปี48ครับดูเรื่อง30บาทรักษาทุกโรคตอนเนี้ยที่ปรับกันไปปรับกันมาดูว่ามีแนวคิดที่จะยกเลิกอยู่ช่วงนึงคิดว่าอย่างไรคิดว่านี้เป็นอันนึงที่ควรจะรักษาไว้ให้เหมือนเดิมมั้ยที่เขาจะยกเลิกเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับแต่ว่ายกเลิกนโยบายเนี่ยเท่าที่ผมดูเนี่ยค่อนข้างยากค่อนข้างยากเพราะว่ากระแสการตอบรับเรื่องของนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยหรือว่าโครงการ30บาทหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเนี่ยนะครับเป็นที่นิยมของพี่น้องประชาชนงั้นการที่จะเอาออกมาจากพี่น้องประชาชนผมว่าค่อนข้างยากเขาก็คงรู้ว่ามันทำไม่ได้แต่ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนยังไงให้มันสอดคล้องเหมาะสมที่มีการเสนอพรบยาเนี่ยที่มีกลุ่มเภสัชกรออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านเรื่องนี้มองว่ามันควรจะรื้อพรบยาอย่างที่อย.เขาเสนอหรือทางเภสัชกรเขาก็มีสิทธิ์จริงๆแล้วเนี่ยผมช่วงทำงานอยู่เนี่ยก็เคยดูเรื่องกฎหมายพวกนี้นะครับดูที่มาที่ไปมันก็มีเรื่องร้องเข้ามากรรมธิการพอสมควรประเด็นเรื่องของอำนาจหน้าที่ของทางกลุ่มเภสัชกรต่างๆมันก็เป็นประเด็นอยู่แม้กระทั่งเรื่องของการให้โอกาสเรื่องของผู้ประกอบการต่างๆไม่ว่าจะเป็นจากภายนอกมาหรือจากภายในต่างๆนี่ก็ดูกันอยู่มันยังไม่ชัดเจนมันเป็นเพียงแต่ร่างที่จะเสนอนะแต่ผมก็เห็นว่าทางกลุ่มเภสัชกรเขาในฐานะสมาคมวิชาชีพเขาเนี่ยเขาก็มีข้อเสนอเห็นยกคณะมาเสนอกับท่านรัฐมนตรีก็ต้องเฝ้าดูต่อไปครับครับผมถามหนึ่งในฐานะที่คนที่มาจากตอนแรกเป็นส.ส.เนี่ยครับแล้วพอมาถึงยุคของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยเป็นรัฐมนตรีเนี่ยครับคุณคิดว่าการเมืองมันพัฒนาการมาถึงสิ่งที่ดีขึ้นหรือมันประหลาดขึ้นมองมาเป็นรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขเนี่ยแล้วเห็นชีวิตของตนเองเปลี่ยนแปลงจากตอนที่เข้ามาเล่นการเมืองใหม่ๆเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีไหมหรือมันค่อนข้างเหมือนกับว่าอะไรเกิดขึ้นกับประเทศเอาเฉพาะภาพที่ตั้งแต่ปี44ถึงปี56นะไม่เกี่ยวกับหลัง56นะครับโอเค
ถ้าเอาปีหลัง56ไปเนี่ยผมไม่กล้าให้ความเห็นครับเพราะตัวนี้มันยังมันเพิ่งมีการเปลี่ยนครับคือคนที่เป็นนักการเมืองเนี่ยนะฮะคุณเพื่อนครับหมายว่าถ้าคุณมาเป็นนักการเมืองคนสสเนี่ยเป้าหมายสูงสุดคุณเป็นอย่างไรเขาในครั้งหนึ่งเขาอยากเป็นฝ่ายบริหารแน่นอนบางคนอาจจะบอกว่าผมอยากเป็นฝ่ายนิติบัญญัติเช่นตำแหน่งทางประมุขทางนิติบัญญัติไปอาจจะเป็นรองประธานเป็นประธานไปแต่ว่านั่นคือสิ่งที่เป็นผมใช้คำธรรมชาติก็แล้วกันของความอยากมีอยากเป็นในการที่จะก้าวไปสู่โอกาสที่จะรับใช้ในตามความรู้ความสามารถของตัวเองครับผมเองเนี่ยเข้ามาเมืองปี44เนี่ยก็เป็นสสธรรมดาแต่ว่าอาศัยว่าชอบงานนิติบัญญัติก็ไปอยู่ในกลุ่มของคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลเป็นหลักนะครับอยู่กรรมาธิการงานพวกนี้จะชอบค่อนข้างชอบพอปี47ท่านอาจารย์มอสุชัยได้รับโอกาสมาเป็นรัฐมนตรีช่วยทางพรรคก็เลือกผมมาเป็นเลขาท่านอาจารย์หมอนะครับเลขารัฐมนตรีช่วยหรือในยุคนั้นพอท่านขึ้นมาเป็นว่าการท่านก็ให้โอกาสผมตามขึ้นมาเป็นเลขาว่าการไม่มองไปถึงอนาคตเนี่ยผมถามคืออย่างเงี้ยตอนนี้มันมีแนวคิดอยู่ 2-3 อย่างคือหมายความว่าสมมติว่าไม่มีเพื่อไทยเลยนะผมกำลังมองไปถึงปี5960ครับสมมติว่าแนวคิดว่ามันต้องเป็นคนรุ่นใหม่เล่นการเมืองครับสมมติว่าต้องเป็นคนรุ่นใหม่เล่นการเมืองไปเลยเนี่ยคุณคิดว่ามันจะสามารถสร้างพรรคการเมืองสำเร็จไหมโดยที่ไม่ต้องพึ่งสสกลุ่มเก่าๆอย่างนี้ที่รู้จักพื้นที่หรือมันเป็นสิ่งที่ยากเกินไปในที่สุดสมมติว่าคนที่อยากเล่นการเมืองมีพรรคใหม่มันก็ต้องพึ่งเครือข่ายเดิมๆพวกนี้อยู่ดีถามว่าใช้คนรุ่นใหม่ทั้งหมดได้ไหมหรือว่าจะตั้งพรรคใหม่และใช้คนรุ่นใหม่เนี่ยผมมองนะว่าอาจจะเป็นสิ่งที่ยากอยู่ยกเว้นว่าคนรุ่นใหม่นั้นเขามีเครือข่ายมีคอนเนคชั่นอยู่เดิมขออภัยมีลักษณะของพื้นฐานทางการเมืองในพื้นที่ในพื้นที่ okay. เช่นคุณพ่อคุณแม่หรือเครือญาติอะไรต่างเขาทำมามันก็ต้องรุ่นเก่าอะไรมาผสมด้วยถูกต้องใช่ไหมเพราะว่ายิ่งเราคาดหวังว่าเขาปฏิรูปครั้งนี้เนี่ยเขาอยากได้การเมืองที่บริสุทธิ์การเมืองที่เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงมาจากพี่น้องประชาชนที่แท้จริงทีนี้กลไกอ่ะกลไกที่ได้นักการเมืองอย่างนี้มันต้องขอมกล่าวมันต้องสร้างไม่ใช่บอกปีเดียวได้ว่าคนรุ่นใหม่มันเนรมิตขึ้นมาไม่ได้มันก็ต้องเกิดขึ้นมาจากการเรียนรู้จากรุ่นเก่าที่สอนในพื้นที่ผมว่าก็ต้องอาศัยอยู่แต่ว่ามันก็จะมีอำนาจที่เหนือกว่าที่สามารถเนรมิตได้แต่ว่ามันในบางจุดบางเรื่องแต่ว่ามันไม่ใช่สามารถทำได้ทุกพื้นที่ถูกต้องครับ okay. ผมเชื่ออย่างนั้นนะฮะครับเพราะยังไงมิติทางการเมืองเนี่ยผมว่าคนที่เขาต้องการปฏิรูปจริงๆเขาคงแลเห็นนะเช่นผมยกตัวอย่างเพิ่มท้องถิ่นเขาออกประกาศมาว่าถ้ามีการหมดวาระแต่ว่ายังไม่เป็นยังไม่ชัดเจนนะถ้ามีการหมดวาระให้มีการสรรหาโดยใช้อันนี้อบจใช่ไหมพูดถึงทุกท้องถิ่นเลยครับทุกอย่างโอเคท้องถิ่นทุกระดับเลยก็ส่วนหนึ่งมีการสรรหาไปแล้วเช่นเทศบาลบางเทศบาลที่เขาหมดไปเนี่ยเขาก็สรรหาโดยกำหนดคุณสมบัติมาลดจำนวนลงเทศบาลให้เหลือ12อบจให้เหลือ10อย่างเงี้ยนะครับ12เนี่ย8คนอย่างน้อยต้องมาจากผู้ที่เป็นข้าราชการระดับ8นะ48เดิมนะอันนี้ที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันแล้วก็เริ่มทำไปแล้วพอทำไปสักพักหนึ่งเนี่ยเขาเริ่มเห็นว่ามันจะเป็นวิธีการที่ไม่สอดคล้องไม่เหมาะสมกับวิถีของความเป็นท้องถิ่นหรือไม่มันบริหารไม่ง่ายเท่าที่คิดเพราะความเป็นตัวแทนของถิ่นมันไม่มีไงฮะบางพื้นที่คุณเพื่อนจะเอา48ที่ไหนอ่ะใช่ผมเข้าใจคืออย่างนี้ประเด็นงั้นคุณมองว่าการเนรมิตตัวแทนท้องถิ่นที่มาจากการแต่งตั้งถึงแม้ว่าทำชั่วคราวตอนนี้มันยากทำจริงยากกว่าที่เขาเริ่มกลับมาบอกว่างั้นจะยกเลิกประกาศฉบับนี้เห็นไหมฮะเพราะว่ามันหาคนที่มีคุณภาพบริหารจริงยากอาจจะมีคุณภาพครับแต่ว่าความผูกพันความสัมพันธ์กับพื้นที่เนี่ย มันหาไปเลยงั้นสำหรับคุณก็คือว่าการเนรมิตรุ่นใหม่ขึ้นมาบริหารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอบจ.หรือสส. ครับ
ยากถ้าไม่ทำโดยที่ถ้าทำโดยที่ไม่เอาคนที่คลุกคลีในพื้นที่ที่เป็นตัวแทนจริงๆขึ้นมาทำต้องมีส่วนร่วมไหมถ้าไม่โดยตรงก็ทองอ้อมโอเคใช่ไหมผมอย่างเช่นผมอยู่เบื้องหลังคุณพึ่งอยู่เบื้องหน้าอย่างเงี้ยคุณพึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ซึ่งไม่เคยสัมผัสกับพื้นที่หรือสัมผัสน้อยมากอันนี้อาจจะโอเคอยู่พอไปไหวอยู่แต่ว่าพอเลือดใหม่ทั้งหมดมาแล้วเขาบอกว่านี่เป็นสิ่งที่ดีต้องเลือกยี่ห้อนี้นะงั้นคุณก็ต้องไปจัดการในพื้นที่เองนะคุณไม่ต้องอาศัยอาจจะไม่อาศัยคอนเนคชันเดิมก็ได้หรือไม่อาศัยความผูกพันเดิมคุณไม่เปลี่ยนระบบเลยก็อาจจะเป็นได้นะครับโอเคแต่ว่ามันส่วนใหญ่มันจะออกแบบง่ายแต่เอามาปฏิบัติเนี่ยอาจจะเจออุปสรรคโอเคมันยากงั้นก็โอเคอันนี้เป็นประเด็นใหญ่โดยเฉพาะประเด็นที่คุณพูดบอกว่าเป็นสายเลือดใหม่ยี่ห้อใหม่เลยเรามั่นใจว่าดีมากเอาไปขายแทนแบรนด์เดิมแทนแบรนด์เดิมใช่ถ้าคุณไม่ไปทำการตลาดไว้เบื้องต้นเนี่ยนะฮะไม่มีสิทธิ์โอเคผมมองนะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่แตกต่างจากวิธีเดิมที่ให้คนเขาอยู่เขารู้จักคุณอาจจะต้องทุ่มเทอะไรมากมายมันถามว่าคุณบอกว่าการเมืองยุคใหม่ต้องปราศจากการซื้อเสียง อย่างเงี้ยคุณไปทำแบรนด์อย่างนี้คุณไปทำการตลาดอย่างนี้เนี่ยมันก็คือต้องคุณเป็นนมน้าวชักจูงยังไงมันต้องลงทุนผมก็ใจรู้คือพูดง่ายไม่ว่าคุณจะสร้างอะไรเนี่ยจะสร้างการเมืองใหม่ที่ปฏิรูปเนี่ยมันก็ต้องมีการค่อยๆลงทุนและค่อยๆสร้างอยู่ดีอาจจะไม่ค่อยก็ได้ครับแต่วิธีการสร้างเนี่ยต้องไม่ใช่ลักษณะการขายอ่ะโอเคเข้าใจแล้วโอเคไม่ใช่มีอะไรที่เนรมิตขึ้นมาได้ง่ายๆใช่นะฮะผมยังเชื่ออยู่นะฮะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับผมครับพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับนี่คือรายการ The Daily Dose ทาง Voice TV รอยทำใครทำก็อร่อยสมัยนะครับน่าสนใจมากทีเดียวก็คือว่าถ้าเกิดอยู่ดีๆเนี่ยจะไม่มีนักการเมืองระดับท้องถิ่นเลยซึ่งเป็นคนของกลุ่มเดิมๆกลุ่มเดิมๆผู้อิทธิพลเดิมๆหรือตระกูลเดิมๆหรือ political dynasty เดิมๆเนี่ยจะสร้างคนใหม่ๆขึ้นมาโดยที่ไม่แตะมือกับกลุ่มเก่าๆเลยสามารถทำได้หรือไม่มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าวัฒนธรรมที่มี political dynasty ที่เป็นการเมืองของแต่ละครอบครัวในแต่ละภูมิภาคแต่ละท้องถิ่นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เฉพาะในเมืองไทยนะครับในฟิลิปปินส์แม้กระทั่งในญี่ปุ่นนะครับไม่ต้องพูดถึงเอเชียใต้นะหลายๆประเทศอินเดียปากีสถานเหมือนกันหมดเป็นการเมืองที่ครอบครัวการเมืองที่มีอิทธิพลนั้นสามารถครองอำนาจได้นานแล้วก็ไม่มีส่วนร่วมในการสร้างการเมืองระดับชาติเพราะฉะนั้นกลับมาที่แนวคิดที่จะให้มีการเลือกนายกรัฐมนตรีตรงเนี่ยต่อให้เลือกตรงเนี่ยต่อให้ระบุเข้าไปชัดเจนเลยว่าพรรคการเมืองไม่สามารถเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีได้เนี่ยซึ่งผมไม่คิดว่าเขาจะเอาไปไกลขนาดนั้นคือยังไงเขาคงจะให้พรรคการเมืองสามารถเสนอชื่อนายกได้เนี่ยในที่สุดแล้วคนที่ลงสมัครเป็นนายกรัฐมนตรีโดยตรงเนี่ยจะต้องมีความจำเป็นและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้จะต้องได้รับความนิยมชมชอบจากฐานเสียงของพรรคการเมืองใหญ่ที่มีอยู่คือหมายก็ว่าเวลาคุณจะลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในสหรัฐเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเนี่ยคุณจะลงสมัครด้วยตัวของคุณเองแล้วก็ไม่พึ่งพาอาศัยเครือข่ายการหาเสียงของพรรครีพับลิกันหรือพรรคเดโมแครตได้ขนาดระบบแยกอำนาจขนาดนั้นเนี่ยคนที่ลงสมัครก็ต้องพึ่งพาอาศัยพรรคการเมืองใหญ่ๆผมกำลังจะบอกว่าอะไรผมกำลังจะบอกว่าถ้าเกิดมีการเลือกนายกตรงแล้วหวังว่าจะเป็นคนที่สามารถลงสมัครแล้วชนะได้แล้วไม่ต้องพึ่งพาเครือข่ายฐานเสียงหรือส.ส.ของพรรคการเมืองใหญ่ๆในเมืองไทยก็คือเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์มีแค่2พรรคถ้าจะไม่พึ่ง2พรรคนี้แล้วจะชนะเนี่ยเป็น impossible dream เป็นแฟนตาซีไม่มีทางเกิดขึ้นเหมือนกับผู้สมัครอิสระลงสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคิดว่าจะชนะได้ถึงเวลาก็แพ้อยู่ดีเพราะเครือข่ายหาเสียงของพรรคการเมืองใหญ่ก็คือเพื่อไทยและประชาธิปัตย์ dominate ในการหาเสียงและในที่สุดก็จะต้องเป็นคนที่มีสังกัดทางการหรือไม่เป็นทางการกับพรรคการเมืองใหญ่อยู่ดีเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ต่อให้เลือกนายกตรงเพราะฉะนั้นกลับมาที่สูตรนี้ถ้ากล้าลองของผมคิดว่าโอเคเดี๋ยวได้ดูแต่ว่าจะหนีจากพรรคการเมืองใหญ่ไม่มีทางเป็นแฟนตาซี
มาดูเรื่องของเงินเงินทองทองในอเมริกาดีกว่าคนชอบบอกว่ามีความเหลื่อมล้ำทางสังคมเยอะใช่ไหมเหลื่อมล้ำฐานะรายได้ช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยมันเยอะคือนี่เป็นถ้าจะบอกว่ามันเป็นปัญหาเนี่ยมันก็เป็นปัญหาในหลายสังคมนะฮะนี่ของสหรัฐตัวเลขของสหรัฐเนี่ยถ้าให้ขึ้นเต็มจอจะเห็นเลยว่าในปีนี้เนี่ยปี2012เนี่ย 1% ท็อป 1% ควบมีรายได้สูงถึง 22% ของรายได้ทั้งหมดนะฮะถ้าย้อนกลับไปดูในสมัย Ancient Rome เนี่ยตัวเลขนี้อยู่ที่ 16% สมัยปี1929ตัวเลขอยู่ที่ 22%คือเหลื่อมล้ำทางฐานะรายได้ในสังคมของอเมริกาในปัจจุบันไม่ได้แย่ไปกว่าปี1929แต่ว่าแย่กว่าสมัยอาณาจักรโรมันเพราะฉะนั้นก็มันก็มีความเปลี่ยนแปลงไปที่เกิดขึ้นแต่ว่าในมุมหนึ่งช่องว่างระหว่างรวยกับจนก็ไม่ได้กว้างกว่าเดิมนะฮะพอๆกับในปี1929ช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่1และสงครามโลกครั้งที่2และนั่นก็คือรายการ The Daily Dose ในคืนวันนี้พบกันใหม่ในคืนวันจันทร์นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับครับ Voice TV สามารถรับชมได้ทาง Digital TV ช่อง21เคเบิลทีวีและดาวเทียมช่อง30